ของหวานหลายๆอย่างนะครับเราสามารถเพิ่มคุณค่าของเขาด้วยรสชาติแล้วก็ความสวยงามโดยการใส่ผลไม้ลงไปอย่างส้มนี่แหละครับวันนี้พลมีเทคนิคในการหั่นส้มง่ายๆมาฝากครับก่อนอื่นก็ตัดหัวท้ายของส้มนะครับเพื่อทำให้ส้มเนี่ยสามารถวางบนเขียงได้อย่างมั่นคงครับใช้มีดนะครับปอกเปลือกส้มครับพยายามปอกเปลือกส้มออกไปให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ระวังอย่าให้กินเนื้อส้มเข้าไปเยอะนะครับถ้าส่วนที่เป็นสีขาวๆยังติดอยู่บ้างไม่เป็นไรครับเราสามารถมาตัดแต่งในตอนหลังได้จับส้มขึ้นมาครับแล้วก็ใช้มีดหั่นลงไปตามร่องกรีบของส้มแต่ละกรีบครับแล้วก็ดึงเนื้อออกมาเป็นกรีบๆแบบนี้ละครับเท่านี้แหละครับพลก็มีส้มสวยๆเอาไว้แต่งหน้าจานขนมแล้วครับ